โคราชสู้ๆโคราชสู้ๆค่ะเป็นกำลังใจให้คุณครับทุกคนนะคะโคราชสู้ๆโคราชสู้ๆสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ Government Weekly ในสัปดาห์นี้ครับผมอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมานะครับหรือว่าโคราชครับ2สัปดาห์หลังจากเกิดเหตุโศกนาฏกรรมขึ้นที่นี่นะครับช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาของการช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจะเห็นได้ว่าภาคส่วนต่างๆนะครับทุกคนให้ความร่วมไม้ร่วมมือกันไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเอกชนหรือว่าพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะชาวโคราชนั้นต่างให้กำลังใจซึ่งกันและกันเพื่อที่จะให้สถานการณ์ทุกอย่างนั้นกลับสู่ภาวะปกติเหมือนเดิมโดยเร็วที่สุดนะครับแล้วก็จากที่ผมเข้าไปสัมผัสนะครับพูดคุยกับชาวบ้านพูดคุยกับพี่น้องประชาชนที่โคราชแห่งนี้ก็พบว่าทุกคนมีกำลังใจดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะในบริเวณห้าง Terminal 21ซึ่งเป็นสถานที่เกิดเหตุนั้นหลายคนก็กลับมาเดินช้อปปิ้งจับจ่ายใช้สอยเหมือนเดิมนะครับทำให้เห็นว่าวันนี้ทุกอย่างจะเข้าสู่ภาวะปกติเรียบร้อยแล้วเราไปติดตามกำลังใจดีๆจากคนโคราชและพี่น้องประชาชนที่นี่กันครับหลังจากที่เหตุการณ์เลวร้ายผ่านพ้นไปแล้วทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเอกชนและประชาชนต่างก็ร่วมใจกันฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจของครอบครัวผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นอย่างแรกเพราะทุกคนเปรียบเสมือนพี่น้องที่ต้องดูแลกันในยามทุกข์ยากเพื่อให้ได้รับการดูแลช่วยเหลือเยียวยาอย่างดีที่สุดมียอดบริจาคเงินของประชาชนที่ต้องการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ถึงกว่า89ล้านบาทรวมกับการช่วยเหลือของรัฐบาลเช่นเงินช่วยเหลือจากสำนักนายกรัฐมนตรีมอบให้แก่ผู้บริสุทธิ์ที่เสียชีวิตคนละ1ล้านบาทบาดเจ็บสาหัส 200,000 บาทบาดเจ็บเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาทรวมถึงสิทธิอื่นๆจากกระทรวงการคลังกระทรวงยุติธรรมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ที่ได้รับผลกระทบแต่ละรายตลอดจนการปูนบำเหน็จและการดูแลอนาคตของลูกหลานในวันข้างหน้าด้วยจากนั้นก็เข้าสู่ช่วงเวลาของการแสดงพลังหรือ Stronger Together เพื่อเห็นว่าคนไทยและชาวโคราชรักจริงไม่ทิ้งกันและเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้ทุกคนกลับมาเข้มแข็งอีกครั้งเริ่มตั้งแต่การทำบุญใหญ่การตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและพิธีสวดนพเคราะห์ใบสีสู่ขวัญกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดครั้งใหญ่ทั้งเมืองกิจกรรมการแสดงคอนเสิร์ตโคราช Move On ร่วมส่งพลังบวกและพลังใจผ่านเสียงเพลงเป็นต้นและในเร็ววันนี้ก็จะมีกิจกรรมที่สร้างความเชื่อมั่นทั้งด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวที่ทุกฝ่ายร่วมมือกันเพื่อนำความสุขของชาวโคราชกลับคืนมาเหมือนเดิมและมีความเป็นปึกแผ่นเจริญก้าวหน้าต่อไปครับThank you.
พี่ทั้งสองคนเป็นคนโคราชทั้งคู่เลยไหมครับครับที่ผ่านมาได้มีกิจกรรมได้ร่วมให้กำลังใจหรือว่าทำให้เกิดความเชื่อมั่นในพื้นที่โคราชยังไงบ้างครับโคราชปกติเป็นเมืองที่สงบครับเป็นเมืองที่สงบน่าอยู่แต่เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นเหตุการณ์ที่ทุกคนไม่คาดฝันนะครับที่เกิดในเมืองโคราชมันมีปัจจัยหลายๆอย่างเข้ามานะครับแต่ว่าผมในฐานะคนโคราชคนหนึ่งก็ขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวโคราชนะครับจงฝ่าฟันอุปสรรคพวกนี้ไปให้ได้นะครับเพราะว่าบ้านเราเมืองเรามีย่าโมท่านดูแลพวกเราอยู่คือตอนนี้สถานการณ์มันก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงแล้วอยากให้ทุกคนกลับมาเติมเต็มความสุขเหมือนเดิมก็คือไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงก็อยากจะเชิญชวนมาเที่ยวที่แบบว่าโคราชนะคะก็เป็นแบบว่าอีกเมืองนึงที่แบบว่าน่าสนใจมากแล้วมาขายที่นี่ได้กี่วันแล้วครับวันเริ่มตั้งแต่วันที่14ค่ะเพราะห้างเปิดวันที่13ทำบุญใหญ่ทวินก็เข้ามาขายครับแล้วสังเกตเห็นลูกค้าก็กลับมาเดินห้างเหมือนปกติหรือยังครับปกติเพราะว่า1ทางจังหวัดเขาช่วยด้วย2ก็คือผู้ประกอบการอย่างเงี้ยเขาก็ร่วมด้วยช่วยกันขายอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกอย่างคือคนโคราชด้วยต่างจังหวัดด้วยเข้ามาเที่ยวเยอะสังเกตคือช่วงนี้จะไม่ค่อยมีแบบคนพื้นที่คนประจำเท่าไหร่เพราะว่าจะมีแบบพวกไก่จังหวัดเข้ามาได้ขายด้วยกันใช่ไหมมาเข้าเฟรมนิดนึงฮะแล้วในส่วนของเราเองที่เป็นผู้ประกอบการอยากจะฝากอะไรถึงคนขายคนอื่นๆไม่มีอะไรที่น่ากลัวเข้ามาเที่ยวได้ปกติเพราะว่าห้างเหมือนเดิมแล้วค่ะแทบจะ 100% แล้วเพราะว่าก็ช่วยกันเยอะแม่ค้าก็ขายดีขึ้นถ้าเกิดว่ามีการแบบช่วยกันมาเที่ยวหมดประชาสัมพันธ์ขายดีขึ้นห้างจะเป็นการที่ก็ไม่มีหมดช่วงนี้ค่อนข้างจะดีกว่าตอนที่เกิดเหตุเหมือนมาให้กำลังใจกันเนาะลูกค้าก็มาให้กำลังใจกันซึ่งกันและกันเด็กนักเรียนอย่างเงี้ยพยาบาลอะไรมาเดินกันเยอะอยากจะฝากอะไรถึงทั้งลูกค้าที่อยากจะมาหรือว่าคนที่แบบอยู่ที่อื่นอยากจะมาเที่ยวโคราชอ่ะเชิญชวนเขาหน่อยมาเที่ยวกันเยอะๆเชิญชวนมาเที่ยวกันเยอะให้เที่ยวหลายๆที่ร่วมให้กำลังใจเนาะโคราชจะได้คึกคักเหมือนเดิมใช่จะได้คึกคักเหมือนเดิมห้างจังหวัดกำลังเติบโตไปในทางที่ดีค่ะค่ะก็อยากจะเชิญชวนคนจังหวัดอื่นนะคะที่แบบว่าไม่ใช่คนโคราชก็มาเที่ยวได้เหมือนเดิมค่ะโคราชไม่ได้น่ากลัวโคราชปลอดภัยแล้วค่ะคือถ้าเรามองในส่วนที่เสียมันก็สูญเสียนั่นแหละนะคะแต่ในส่วนที่มันได้ก็คือว่าอย่างเพื่อนพี่น้องต่างๆมันก็มารวมใจกันมาช่วยกันนะคะทุกหมู่เราก็รู้สึกดีอันนี้ก็เลยจะหาโอกาสเอ๊ะวันไหนเราจะมาเยี่ยมเหมือนความรู้สึกเหมือนเพื่อนนะคะมันอาจจะมีความอะไรบางวิงในใจอยู่บ้างนิดหน่อยแต่ว่าพอเราเห็นแบบหลายๆคนที่เข้ามาแต่ละคนมาถ่ายรูปกันเนาะมาแล้วก็แชร์อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันก็เป็นการร่วมให้กำลังใจกันมอบพลังบวกให้แก่กันมันเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นนี่ก็ทำงานอยู่ในสถาบันการศึกษาใช่ไหมคะในสถาบันการศึกษาก็ช่วยเขามีในเรื่องการช่วยเหลือเราก็ยินดีไม่รู้ว่าเป็นญาติใครหรืออะไรไม่รู้จักแต่เราก็ยินดีที่จะช่วยว่ามันแบบว่าในเมื่อเหตุมันเกิดแล้วนะคะเราก็ต้องหาในเนี้ยให้มันเป็นสิ่งที่ดีให้ได้มันเกิดไปแล้วนะคะเกิดไปแล้วในส่วนที่ทำได้ในปัจจุบันที่ทุกฝ่ายทุกหน่วยทำกันมันก็ดีอยู่นะคะแต่อนาคตเนี่ยมันก็ก่อนที่จะก้าวไปถึงอนาคตเนี่ยอยู่กับปัจจุบันก็ยอมรับมันเนาะถ้ามันเกิดขึ้นแล้วอะไรที่แต่ละหน่วยงานก็ต้องแก้ไขก็คงก็ต้องแก้ไปในส่วนของเราเองก็เป็นกำลังใจให้ว่าเป็นคนใกล้เคียงคนใกล้ชิดใกล้ๆว่าอะไรกิจกรรมที่เราช่วยได้ไปได้เราก็ไปเท่าที่ไปได้อย่างที่ต้นไปอ่ะครับ2-3งานอะไรเงี้ยไปได้ก็ไปให้กำลังใจกันบางทีเราแค่คนเดียวอ่ะถ้าเราคิดว่าเราไม่ไปสักคนนึงก็แต่ว่าถ้าหลายๆคนน่ะมารวมกันไปด้วยกันอะไรเงี้ยใช่ค่ะก็อยากให้ทุกคนให้กำลังใจกันคิดว่าเราคนโคราชได้มีกำลังใจที่สุดน่าจะมีการอยากบอกอะไรถึงคนโคราชให้กำลังใจกันขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขนะคะเพราะว่าเรื่องร้ายๆได้ผ่านไปแล้วก็เดินไปข้างหน้าด้วยกันเนาะครับขอบคุณครับในส่วนของรัฐบาลนะครับก็ได้มีการตั้งคณะกรรมการติดตามมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่จังหวัดนครราชสีมานะครับและพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีก็ได้เดินทางมาที่โคราชครับ
พื่อมอบเงินช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยในครั้งนี้จากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีและเงินช่วยเหลือจากระเบียบทางราชการต่างๆครับที่สำคัญครับท่านนายกก็ยังได้พบปะให้กำลังใจกับครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บจากเหตุการณ์ในครั้งนี้รวมถึงผู้ประกอบการที่ห้างเทอร์มินอล21ด้วยครับนำกำลังมา400นายรถพยาบาล30คันมาช่วยท่านครับท่านครับขอบคุณทุกคนนะขอบคุณมากๆทุกคนนะจ๊ะอันนี้ได้ช่วยเหลือที่วัดป่าสัทธารวมแล้วท่านขอบคุณมากเดี๋ยวเขาจะมีใบประกาศประกาศให้อันนี้น้องที่ทำ CPR ที่วัดป่าสัทธารวมช่วยค่ะเนี่ยอันนี้คุณครูแอนนี่ทอค่ะที่ช่วยเด็กๆที่จัดกิจกรรมค่ะท่านค่ะอันนี้น้องอะไรนะทำแฮมเบอร์แลนด์ที่ช่วยรวมคนไว้ร้อยกว่าคนค่ะอยู่บนชั้นดาดฟ้าค่ะเด็กๆค่ะท่านค่ะค่ะเนี่ยอันนี้ธนาคารกรุงเทพค่ะขอบคุณทุกคนนะผู้ว่ามีรายชื่อหมดแล้วใช่ไหมลงรายชื่อผู้ว่าครบทุกคนท่านคะนี่สองคนนี้เขาขับรถพาอรินทราชไม่ต้องมาข้างในครับท่านโชคดีขับรถพยาบาลให้ตำรวจครับถึงทุกคนนะส่งกำลังใจให้ทุกคนในวันนี้มากเยอะมากช่วยลำเลียงทุกคนช่วยลำเลียงแคปนี่ช่วยลำเลียงแคปเนี่ยน้องๆแคป789คนค่ะท่านเฮ้ยสุดยอดครับสุดยอดยอดนะขอบคุณทุกคนนะได้เสียสละดับเพลิงครับท่านครับทุกอย่างนะเพราะว่ายิงชีวิตทุกคนก็ปลอดภัยมีบางคนก็สูญเสียบาดเจ็บด้วยก็มีนะตำรวจทหารเจ้าหน้าที่นะก็ขอให้กำลังใจกับพวกเราทุกคนนะในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชนของเรานะประเทศไทยต้องอยู่ด้วยกันด้วยคนทุกคนต้องช่วยกันทำให้บ้านเมืองเราปลอดภัยแล้วก็ต้องมีผู้เสียสละแบบเรานี่แหละขอให้ภูมิใจในการทำหน้าที่ของทุกคนหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดนะครับทุกคนนะขอเป็นกำลังใจขอให้มีความสุขมีความสำเร็จในทั้งราชการและส่วนตัวใครทำหน้าที่อะไรขอให้มีความก้าวหน้าตลอดไปแล้วก็ปลอดภัยตลอดไปนะจ๊ะทำเพื่อประชาชนนั่นคือความภาคภูมิใจไม่มีใครรู้นอกจากเรารู้เก็บไว้ในตัวเราเองได้ประชาชนเขาก็ชื่นชมมานั่นคือสิ่งที่เราได้แค่นั้นเองนะแต่นั่นแหละคือสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับการทำหน้าที่พิทักษ์ประเทศชาติแล้วก็แผ่นดินของเรานะจ๊ะนะขอบคุณทุกคนนะเพราะนั้นวันนี้ผมมาเพื่อต้องการให้กำลังใจนะครับแล้วก็ให้ทุกคนร่วมมือกันเดินหน้าของเราต่อไปศูนย์ค้านี่ก็เป็นศูนย์ค้าที่ใหญ่พร้อมพวนนะแล้วก็เป็นศูนย์รวมในเรื่องการให้การบริการเรื่องสินค้าต่างๆเพื่อคนทั่วก็ช่วยกันดูแลอุดหนุนกันไปแล้วกันนะทางผู้ประกอบการก็จะได้รับการเยียวยาเหมือนกันในเรื่องเศรษฐกิจใช่ไหมหลายส่วนที่นามหมดนะครับแล้ววันนี้ก็มีท่านทุกวัดมาด้วยท่านผู้หมอวรรณรัตน์แล้วก็มีสสพรรคกลุ่มรัฐบาลมาด้วยหลายท่านเหมือนกันเพื่อให้การสนับสนุนต่อไปแล้วกันขอกำลังใจท่านเองนายกไม่ขออะไรมากกว่านั้นนะนายกก็ทำหน้าที่ของนายกให้ดีที่สุดนะจ๊ะนะพวกเราอยู่ไหนกันหลบไปอยู่นั่นกันเหรอใช่
ดีแล้วก็ล็อกตรงนี้ไว้เข้าไปไม่ได้ดีมากต้องเตรียมแผนของตัวเองไว้ด้วยนะเราด้วยนะแรงใจทุกคนนะจ๊ะไปค่ะขอบคุณครับแรงใจให้กันค่ะที่อยู่ข้างล่างเข้าไปข้างหน้าเลยแล้วเป็นตรงเยี่ยมเลยเข้าไม่ได้ไม่เปิดเราได้จะต้องรอมากกว่าเดิมด้วยดีไว้เดี๋ยวนึงดีเปิดเลยครับ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 ให้ขายดีทุกคนนะจ๊ะเดี๋ยวขายดีแล้วเดี๋ยวคนเข้ามาช่วยกันซื้อดีนะเรียกให้กำลังใจทุกคนนะจ๊ะตอนนี้งานหนักก็งานเอกสารนี่แหละสืบสวนสอบสวนนะขอให้ทุกคนทำให้ดีที่สุดนะเราต้องเป็นตำรวจที่ประชาชนพึ่งได้ในทุกโอกาสนะจ๊ะตำรวจทหารเจ้าที่ทุกคนเนี่ยเพราะทุกคนเขาจะได้ภูมิใจกับเราไปด้วยเราได้อย่างเดียวคือความภาคภูมิใจนะที่มันเก็บอยู่กับตัวเราจนตายอ่ะทำคุณประโยชน์อะไรไว้บ้างให้กับตำรวจให้กับประเทศชาติให้กับประชาชนน่าจะจำไว พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพร้อมด้วยคณะนะคะท่านราชแห่งนี้ขายดีๆนะจ๊ะอันนี้อะไรปูกระต่อยมั้ยใช่ไหมน่าอร่อยกันไอ้ซื้อไปดินี่ซื้อไปนี่นะคะขายดีๆนะกำลังใจนะคะทั้งหมดเนี่ยขายเยอะจริงขายดีๆนะลูกขายดีๆนะจ๊ะจ้าขายดีๆนะขายดีๆขายดีๆขายดีๆไม่ได้ยาหมดนะต้องมีต้องมีมีละวันมาดูได้อะไรไม่รู้ได้บ้านอยู่ไหนบ้านอยู่ไหนเนี่ยอยู่ที่ไหนที่ไหนเนี่ยมันเพิ่มมูลค่าไปขายเหมาจ่ายไม่ได้แปรรูปเพิ่มเติมเนี่ยมันมูลค่ามันก็ลดลงใช่ไหมจ้าอยู่ได้นะขอบคุณที่ดีขายหมดไปเนี่ยขายได้ไหมขายได้เรื่อยๆนะมันมงคลโอ้ยเก่งไอ้ปู่ไงอะไรนะคนเลือดขาวพ่อพันธุ์มาเหรอแปลกดีนะแปลกดีขายต้นเท่าไหร่เนี่ยปกติขายต้นเท่าไหร่
150ครับจ่ายตังค์มาหลับตาได้แต่ว่าไม่ทำสมาธินะคะเป็นไงอ่ะใช่ไหมนะคะท่านนายกก็จะเป็นคนแอคทีฟนิดนึงไฮเปอร์มีพลังในการทำอะไรได้เยอะแยะมากมายโอเคเป็นฝั่งไม่เหนื่อยไปทุกวันความงามนะมาให้กับพวกเราทุกคนนะครับทุกคนก็ห่วงใยพวกเราทั้งประเทศนะนั้นประเทศชาติเราจะเดินหน้าไปข้างหน้าได้เราต้องก้าวเดินไปพร้อมกันนะครับเราจะต้องไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเราต้องเข้มแข็งไปด้วยกันความเข้มแข็งนั้นรัฐก็ทำได้ระดับหนึ่งแต่สิ่งที่จะได้ร่วมกันมากๆก็คือภาคเอกชนธุรกิจหอการค้าอุตสาหกรรมและทั้งพี่น้องเกษตรกรฐานรากต่างๆต้องนำพาไปด้วยรัฐบาลก็ทำทุกอย่างนะทุกมิติมันอาจจะยากไปทั้งหน่อยแต่รัฐบาลก็จะทำเต็มที่ในการที่ดูแลคนทุกระดับก็ขอให้ทุกคนนั้นใช้ชีวิตอย่างเป็นปกติให้ได้โดยเร็วนะครับเราจะต้องสร้างขวัญกำลังใจซึ่งกันและกันนะเพราะนั้นอะไรก็ตามที่นำพาให้เราเกิดความไม่รักไม่สามัคคีกันเราก็อย่าไปทำกันก็แล้วกันเราต้องรวมพลังแห่งรักของพวกเราเนี่ยเพื่อจะนำพาประเทศไปข้างหน้าในช่วงที่มันมีวิกฤตเกิดขึ้นนะทั้งภายในภายนอกประเทศของเรามันมีเยอะไปหมดนะเพราะนั้นก็ขอให้ทุกคนได้ช่วยกันทำงานตรงนี้นะไม่ว่าจะฝ่ายใดก็ตามนะก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับกับน้ำใจของทุกๆคนที่มาในวันนี้ขอให้กำลังใจเจ้าของขอให้กำลังใจเจ้าหน้าที่หรือร้านค้าบริการอีกหลายร้อยร้านค้าเนี่ยนะก็ขอให้มีความสุขความเจริญประสบความสำเร็จต่อไปผมอยากให้โคราชนะซึ่งก็ถือว่าเป็นบ้านเกิดของผมเหมือนกันให้เป็นจังหวัดนำร่องในเรื่องความรักความสามัคคีเดินไปข้างหน้าและทุกจังหวัดก็ช่วยกันทำไปนะสักวันมันก็ต้องดีขึ้นเองนะแต่ถ้าเราไม่เริ่มกันวันนี้มันอาจจะสายเกินไปถ้าเรายังบัวขัดแย้งกันอยู่เยอะๆเนี่ยรัฐบาลก็ทำงานลำบากนะหลายอย่างก็รับฟังเขาเห็นมาจากทุกภาคส่วนนะมันก็มีคนชอบคนไม่ชอบเป็นเรื่องธรรมดาแต่ผมก็พยายามที่จะทำให้มันได้มากที่สุดนะคุณผู้ชมครับจากเหตุการณ์เลวร้ายที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะครับจนถึงเวลานี้ทุกอย่างกำลังจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วเราจะเห็นว่าน้ำใจจากคนไทยทั้งประเทศหลั่งไหลมาที่โคราชแห่งนี้นะครับหลายคนบอกว่าจากวิกฤตที่เกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ทำให้เราเห็นพลังน้ำใจพลังบวกของทั้งคนโคราชเองแล้วก็พื้นที่ต่างๆทั่วประเทศที่จะทำให้โคราชนั้นก้าวผ่านวิกฤตไปพร้อมกันเรียกว่าเป็นการรวมดวงใจสร้างพลังบวกโคราช stronger together move on ก้าวไปข้างหน้าเพื่อความสุขร่วมกันครับสวัสดีครับ